ี่วันจะได้ถอดเพชรหรอคะอีกไม่กี่วันเลยพอครบ4เดือนแล้วนั่งทานข้าวแต่ก็ยังมีอุปกรณ์ในปากอยู่ใช่ไหมเอาช่วยหน่อยค่ะได้ค่ะมาดูกันดีกว่านะคะว่าเตรียมตัวจะเข้านอนแล้วหนูยิ้มหนูแย้มใส่อุปกรณ์จัดฟันหรือเปล่าหนูยิ้มยังใส่อยู่ใช่ไหมคะนี่คือ EF Fly จัดตรงนี้นะคะใส่อย่างนี้ใส่ทุกคืนใช่ไหมคะใช่ค่ะใส่เสร็จแล้วก็เป็นยังไงเอ่ยต้องหุบปากหุบปากปิดปากปิดปากให้มิดชิดเสร็จแล้วก็ปิดไฟแล้วก็นอนนี่นะส่วนหนูแย้มตอนนี้ยังมีอุปกรณ์อยู่ในปากอยู่นะคะต้องใส่ตลอดทั้งวันใช่ไหมคะอ้าปากโชว์หน่อยค่ะอ้าปากก่อนใช่นี่เห็นไหมน้องๆเห็นเหล็กใช่ไหมคะนี่ค่ะตอนกลางคืนต้องถอดไหมอะของหนูแย้มอะอีกกี่วันจะได้ถอดเทปหรอคะอีกไม่กี่วันเลยเพราะครบ4เดือนแล้วนะคะประมาณอีก2วันก็ครบแล้วค่ะมีแล้วก็ตอนวันไปโรงเรียนแล้วก็อีกวันนี่แหละตอนนี้ครบ4เดือนนะคะโชว์หน่อยเธอยังไม่ใส่อ๋อเวลาถอดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะฟันสบกันดีเลยโอเคให้มันดังแก๊กนึงแล้วก็หลับเลยนี่มาคือถ่ายมาให้น้องๆดูเลยนะว่าหนูแย้มใส่อุปกรณ์นอนจริงๆเนาะหนูยิ้มก็ใส่จริงๆค่ะเดี๋ยวมาดูพรุ่งนี้นะคะว่าหนูยิ้มกับหนูแย้มจะใส่จริงจริงหรือเปล่าตอนตื่นนอนนะคะนี่เรามาดูกันดีกว่านะคะตอนนี้หนูแย้มลองหลับอยู่เลยหนูแย้มใส่อยู่หรือเปล่านะเด็กๆลองดูนะเดี๋ยวปุ๋ยดูก่อนจิ๊บอยู่ไหนล่ะหาไม่เจอขอดูหน่อยนี่นี่ใส่อยู่นะคะน้องๆเห็นไหมว้าวตรงนี้ค่ะยิ้มตื่นแล้วนะเอ๊ะตอนเช้าแล้วนะคะหนูยิ้มก็ยังใส่อยู่พอตอนตื่นนอนมาหนูยิ้มต้องไปทำยังไงคะถอดไปเราไปดูกันดีกว่านะคะพอถอดออกเสร็จนะน้องๆก็มาขัดทำความสะอาดด้วยยาสีฟันเหมือนเราแปรงฟันทั่วไปเลยค่ะใช้ยาสีฟันของคุณแม่ใช้ได้ค่ะแล้วก็เอาผึ่งตากลมให้แห้งนะคะแล้วตอนนี้ก็เราก็มาใส่ใหม่ใช่ไหมคะตอนนี้หนูยิ้มกับหนูแย้มก็มาแปรงฟันนะคะหนูยิ้มก็แปรงไปเลยเพราะหนูยิ้มยังไม่มีอุปกรณ์ในปากเนาะจนหนูแย้มแกะออกอย่างนี้นะคะน้องๆเสร็จแล้วก็ลวกปากก่อนเสร็จแล้วก็ขัดลวกปากหนูนะคะเสร็จแล้วก็นี่มาแปรงฟันอีกอันนึงนะคะเอาไว้สำหรับขัดเพชรนะคะล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็แปรงฟันต้องให้ถูกวิธีนะคะแปรงฟันให้ถูกวิธีด้วยนะคะแล้วก็กลับไปใส่เหมือนเดิมนี่เรียบร้อยแล้วก็ลงไปทานข้าวข้างล่างได้เลยค่ะมาดูหนูแย้มกันดีกว่านะว่าจะในปากมีอยู่หรือเปล่าโชว์เลยค่ะมีข้าวด้วยก็ทานตามปกติเลยนะคะหนูแย้มก็กินได้ปกติของแข็งๆก็แทะกระดูกก็ยังแทะมาแล้วเนาะหนูยิ้มไม่มีเนาะพอหนูยิ้มถอดออกตอนตื่นนอนมาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวทานอาหารเสร็จเนี่ยก็ต้องไปขัดเศษอาหารออกที่ติดเพลชใช่ไหมคะก็ดื่มนมได้ปกติเลยนะคะน้องๆเมื่อกี้ทานข้าวเหนียวมูนไปแล้วไม่อิ่มแม่ปุ๋ยก็มีข้าวเหนียวกับตับปิ้งนะคะข้าวเหนียวข้าวสวยขนมจีนอะไรได้หมดเลยนะคะคือใส่แล้วก็ทานได้ตามปกติเลยนะคะน้องๆตอนนี้หนูยิ้มไม่มีปัญหาอะไรเนาะกลัวว่าตอนโตขึ้นมาจะเป็นเหมือนแม่ปุ๋ยนะคะก็เลยใส่ EF Fly เพื่อจัดทรงให้ฟันมันสวยตลอดเนาะมาตอนนี้หนูแย้มก็ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ๊ะถอดมาแล้วนี่น้องๆนะคะนี่มันจะมีเศษอาหารติดแบบนี้นะคะทานอาหารเสร็จต้องขัดนะคะให้ใส่เพชรหนูแย้มนะคะจากแม่หนูแย้มจะคั่วปากก่อนทุกครั้งหลังอาหารนะคะต้องมาทำความสะอาดนะคะเพราะมันจะมีเศษอาหารติดตรงที่เพชรนะคะเวลาไปโรงเรียนเตรียมแปรงฟันและสีฟันไปขัดหลังจากทานอาหารเที่ยงที่โรงเรียนทุกวันโอเคค่ะใหญ่กว่าจะโอ้ยค่ะอันนี้เล็กอันนี้เล็กพอขัดเสร็จแล้วหนูย้ำก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมแล้วก็ไปเล่น
ได้ตามปกติเนาะบายค่ะตอนนี้หนูยิ้มหนูแยมกำลังกินขนมว้าวหนูยิ้มแล้วคะไม่มีอุปกรณ์ในปากนะคะมีเพชรอยู่ในปากหรือเปล่าลองดูสิโหเดี๋ยวได้ตามปกติเนาะแต่เวลาทานเสร็จแล้วเราก็ต้องไปแปรงใช่ไหมคะไปแปรงเอาเศษที่มันติดเพชรออกเนาะทานของเหลวของแข็งเป็นชิ้นได้หมดเลยนะคะน้องๆเนาะตอนนี้นะคะหนูยิ้มหนูแย้มออกมาทานข้าวข้างนอกนะคะหนูแย้มนั่งทานข้าวแต่ก็ยังมีอุปกรณ์ในปากอยู่ใช่ไหมเอาช่วยหน่อยค่ะว้าวอยู่ข้างในนะคะน้องๆออกมาทานข้างนอกก็ยังใส่อุปกรณ์นะคะใส่ตลอดทั้งวันเลยส่วนหนูยิ้มนะคะยิ้มมีไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะเคี้ยวข้าวไม่ได้นี่เป็นคาโบนาร่านะคะของลูแยมหนูยิ้มของลูแยมนะคะเป็นอะไรคะมักกะโรนีนะคะเดี๋ยวกินให้ดูได้เลยค่ะจะทานให้ดูใช่ไหมคะอืมจิ้มน้ำจิ้มนิดหน่อยแล้วก็อืมอันนี้เป็นไก่เลยนะคะเนื้อไก่อืมห้ามกินบ่อยนะคะเดี๋ยวเวทค่ะทานได้ปกติเลยนะคะทานเสร็จแล้วก็ต้องไปยังไงกลับบ้านไปเป็นยังไงคะแปรงฟันขัดเพชรนะคะจะเข้านอนแล้วหนูแย้มต้องมาขัดเพชรแล้วก็แปรงฟันด้วยนะคะหยิบออกเลยโอ้โหมีเศษอาหารหรือเปล่าโอ้โหน้องๆดูมีเศษอาหารติดเต็มเลย oh no ตอนกลางคืนต้องแปรงให้สะอาดสะอาดเลยนะคะว่าปากใช่เสร็จแล้วค่ะแล้วก็แปรงขัดดีๆนะคะล้างก่อนค่ะใช่ค่ะล้างน้ำก่อนค่ะทำอย่างนี้ทุกวันเลยนะคะตลอด4เดือนเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูแย้มก็ต้องไปหาคุณหมอเพื่อที่จะได้ไม่ต้องใส่เพชรอีกต่อไปจะได้กลับมาใส่ EF line คือครั้งก่อนที่แม่ปุ๋ยทำคลิปไปนะคะน้องๆคือตอนนั้นยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะหนูแย้มยังไม่คุ้นชินกับการถอดแล้วก็คุณหมอมองว่าสามารถใส่เพชรได้อยู่ก็เลยให้ใส่เพชรไปจนถึง4เดือนตอนนั้น3เดือนใช่ไหมคะตอนแรกครั้งแรกที่ใส่นะคะน้องๆให้กินแบบอาหารอ่อนนุ่มอย่างเช่นไข่ตุ๋นใช่ไหมคะน้ำซุปโจ๊กข้าวแบบเละๆอย่างนี้ค่ะอาหารที่เอามาถูด้านบนผนังน้ำมันนี้ค่ะแบบนั้นใช่ค่ะเพราะพรุ่งนี้หนูแย้มก็ต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่นะคะต้องฝึกการเคี้ยวโดยที่ไม่มีเพชรใช่ไหมคะเพราะทุกวันนี้เขาเคี้ยวผ่านเพชรที่ติดข้างบนฟันของเขานะคะนี่คือเขาเคี้ยวผ่านตรงนี้นะหนูยิ้มก็แปรงฟันปกติเลยนะคะน้องๆพ่อหนูยิ้มก่อนนอนนู่นเลยถึงจะไปใส่ EF line อาจจะมีภาพที่ไม่ค่อยสุภาพนะคะมีเศษอาหารเนาะมีน้ำลายก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าแม่ปุ๋ยอยากจะมาแชร์นะคะประสบการณ์จริงๆว่าเวลาหนูแย้มใส่แล้วเป็นยังไงใส่ตอนไหนบ้างถอดออกตอนไหนบ้างนะคะสาแล้วนะยิ้มหน่อยว้าวใส่ต่อไปล้างแล้วก็ใส่ยิ้มเช็ดก่อนนี่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อาบน้ำแล้วก็แต่งชุดก็นอนได้เลยนะคะตอนนี้หนูยิ้มกับหนูแย้มก็เตรียมตัวจะเข้านอนแล้วนะคะ wow. มาดูกันดีกว่าว่าหนูแย้มเป็นยังไงบ้าง อ้าปากค่ะคืออะไรอ้าปากค่ะยังมีอยู่นะคะเพราะว่าหลังจากแปรงฟันเสร็จก็ใส่แล้วก็นอนเลยแล้วก่อนนะแล้วมาสวัสดีจ้าจะมาตัวโปรดของหนูแย้มนะแย้มโลค่ะเวลาสวมแล้วเนี่ยหายใจปกติไหมหายใจสะดวกเหมือนธรรมดาทั่วไปเลยเหรอหนูแย้มนะคะน้องๆเขาก็ใช้เวลาปรับตัวในการใส่เพชรนี้ประมาณ1อาทิตย์ค่ะก็ปกติเลยหนูยิ้มเลี้ยวตัวนี้อ้าว EF line สวมเลยขัดก่อนนะคะใช่ค่ะขัดแล้วเนาะต้อง
องดันอย่างนี้นะคะค่ะดันเรือข้างเรือหนูยิ้มยิ้มหนูแย้มยิ้มพ่อบอมยิ้มพ่อบอมไม่มีอุปกรณ์โอเคค่ะเดี๋ยวหนูยิ้มหนูแย้มขอตัวนอนก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเป็นกำลังใจให้เด็กๆที่ใส่อุปกรณ์เหมือนหนูยิ้มหนูแย้มด้วยนะคะหนูวันนี้หนูแย้มจะมาถอดอุปกรณ์เพลทที่อยู่ในปากแล้วนะคะนี่วันนี้ต้องถอดจริงๆแล้วต้องถอดจริงๆแล้วนะสู้ๆนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนาะที่บอกว่า3เดือนนะคะคุณหมอให้ถอดออกแต่หนูแย้มยังปรับตัวไม่ได้คุณหมอบอกไม่เป็นไรเพิ่มอีก1เดือนก็รวมเป็น4เดือนแล้วนะหนูแย้มตอนนี้อ่ะถึงเวลาที่ต้องถอดแล้วหนูแย้มต้องไปเพราะว่าฟันหนูแย้มสวยแล้วไงคะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้ยังใส่อยู่ใช่ไหมคะพอถอดออกแล้วไม่ใส่แล้วหนูย้ำจะยิ้มสวยอยู่หรือเปล่าเอ้าอะไรอะหนูยิ้มโอ้ยมีปลาด้วยที่คลินิกของคุณหมอมีปลาด้วยปลาทอง2ตัวว้าวของหนูยิ้มนะคะหนูยิ้มหลังจากใส่ EF ปลายไป4เดือนตอนนี้ฟันของหนูยิ้มเป็นไงบ้างยิ้มให้ดูหน่อยค่ะเรียงตัวกันสวยเลยค่ะตอนนี้หนูย้ำถอดออกแล้วโชว์หน่อยค่ะเอายิ้มหวานยิ้มสวยหน่อยค่ะแม่ให้ดูชัดๆนะนี่น้องๆดูสวยเลยนะคะฟันข้างหน้าบนนะคะมาอยู่ข้างหน้าแล้วใครที่สนใจก็โทรมาสอบถามได้เบอร์นี้เลยนะคะน้องๆหลังจากที่ถอดเพรสเสร็จนะคะตอนนี้หนูย้ำเคี้ยวอาหารดูนะโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ในปากเลยใช่ไหมคะเคี้ยวได้เป็นยังไงบ้างอะลูกมันเคี้ยวไม่ชนกันนะอ๋อเคี้ยวไม่ชนกันมันไม่ชนกันแบบนี้มันเป็นยังไงคะถ้าไม่ชนกันมันเป็นยังไงมันอยู่กว้างๆแบบนี้เหรอคะอย่างนี้เหรอคะมันเป็นอย่างนี้เหรอมันเป็นอย่างนี้เหรอมันเลื่อนเลื่อนอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะมันไม่ชิดกันเฉยๆบ้านแบบนี้อ๋อไม่ชิดกันมันเลยบดเคี้ยวอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะแม่เป็นกำลังใจให้นะหนูย้ำต้องปรับตัวนะคะเมื่อกี้เคลือบฟูออไลน์นะคะไม่ให้มันผุเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ตรงนี้หนูยิ้มก็ทานได้ปกติเลยนะคะหลังจากที่เคลือบฟูออไลน์มาต้องไม่ดื่มน้ำไม่ทานอาหารสักครึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้ครบเวลาแล้วก็กินได้ตามสบายเลยยาฮูได้ค่ะตอนนี้คุณฟันโตมาแล้วใส่เพรสจริงๆอยากใส่เพรสเหรอคะได้สิคะเดี๋ยวคุณแม่เอาให้อ๋อได้สิคะอันนี้ต้องกินไก่ก็เดี๋ยวใส่นี้ไปก่อนคุณหมอบอกว่าค่อยๆให้เขาลดการใส่เพรสไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเวลาที่ไม่ใส่เพรสแม่จะทำไข่ตุ๋นให้นะดีไหมคะนุ๊กนี่มันเป็นเนื้อสัตว์เนาะเวลาใส่แล้วมันก็จะกัดเคี้ยวได้นะคะเพราะหนูแย้มยังต้องปรับตัวยังไม่ชินเนาะยังไงแม่ปุ๋ยก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะจนกว่าหนูแย้มจะถอดได้สำเร็จนะคะโอเคเดี๋ยวหนูยิ้มกับหนูแย้มขอตัวลากินไก่ทอดก่อนนะคะตอนนี้ก็ตอนกลางคืนแล้วนะคะหนูแย้มกับหนูยิ้มจะเตรียมตัวเข้านอนแต่ก่อนเข้านอนคืนนี้จะไม่เหมือนคืนทั่วๆไปนะวันนี้ครบ4เดือนคุณหมอให้เอาถอดเก็บไว้แล้วมาใส่ EF ปลายคืนแรกเอาสวมเลยอันนี้ค่ะไหนอ่ะอ๋อเหรอคะตรงแล้วเนาะต้องทำให้ตรงด้วยใช่ไหมคะที่มันโผล่มาตรงนี้ค่ะนี่ที่มันโผล่มาตรงนี้นะคะคือทำให้รู้ว่ากึ่งกลางคือตรงไหนแล้วก็อ้าปากนิดนึงมันจะมีรูค่ะรูตรงนี้นะคะเป็นรูน้ำลายที่ระบายน้ำลายออกมาโอ้โหแบบนี้แหละคะโอ้ขอบคุณเพื่อนๆที่ส่งกำลังใจมาให้หนูแย้มกับหนูยิ้มในการจับฟันที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา4เดือนเต็มๆนะคะตอนนี้หนูแย้มคือหยุดใส่ตัวเพรสนี่เลยนะคะย้ายมาใส่ตัว EF line ตัวนี้ใส่เฉพาะตอนกลางคืนตอนกลางวันไม่ต้องใส่แล้วหนูแย้มไม่ต้องมาขัดเพรสแล้วโอเคค่ะหนูยิ้มหนูแย้มขอตัวลาไปนอนพักผ่อนก่อนนะคะก็ตอนเช้าแล้วนะคะน้องๆเรามาดูกันดีกว่านะคะของหนูยิ้มกับของหนูแย้มจะหลุดจากปากหรือเปล่ามีของหนูแย้มไม่หลุดนะคะใส่มาถึงตอนเช้าเลยน้องๆคะ
แต่ถ้าตอนกลางคืนนะถ้ามันหลุดก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องลุกขึ้นมาตื่นกลางดึกมาใส่นะคะถือว่าประสบผลสำเร็จนะคะในการใส่ VF ไลน์ครั้งแรกยิ้มตื่นแล้วหรอคะโอเคค่ะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยขอตัวจัดการปลุกหนูยิ้มหนูแย้มตื่นก่อนนะคะ